รัสเซียสร้างความฮือฮาอีกแล้วเมื่อยูริโบริซอฟรองนายกรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทางการทหารอ้างในงานเสวนาที่กรุงมอสโกเมื่อวันที่18พฤษภาคม2565ว่ากองทัพได้นำเลเซอร์อาวุธต้นแบบที่ชื่อซาดิล่ามาใช้ในการบุกรุกยูเครนโดยจากการทดสอบสามารถเผาโดรนที่อยู่ไกล5กิโลเมตรให้ไหม้เป็นจุนได้ภายในแค่5วินาทีนอกจากนี้ยังยอมรับว่าได้นำอาวุธเลเซอร์เปเรสเวสที่สามารถยิงทำลายตัวรับสัญญาณของดาวเทียมที่อยู่เหนือพื้นโลกขึ้นไป 1,500 กิโลเมตรออกมาใช้งานอย่างกว้างขวางด้วยทั้งนี้วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีได้เคยอ้างถึงการพัฒนาอาวุธของรัสเซียเมื่อปี2561ทั้งขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปโดรนนิวเคลียร์ใต้น้ำอาวุธซูเปอร์โซนิกรวมทั้งปืนเลเซอร์ที่ชื่อเปเรสเวสที่นามสกุลของอเล็กซานเดอร์เปเรสเวสบาทหลวงนักรบมาใช้แต่ก็ไม่มีการบอกกล่าวถึงอานุภาพของมันแต่อย่างใดในขณะที่อาวุธเลเซอร์ซาดิล่านั้นข้อมูลแทบเป็นศูนย์ซึ่งการพัฒนาอาวุธเลเซอร์ล่าสุดพบเพียงสหรัฐอเมริกามีความคืบหน้าถึงขั้นนำปืนเลเซอร์ประจำการติดตั้งบนเรือรบภายใต้โครงการ Laser Weapon System และแน่นอนเรื่องนี้ก็ทำให้วลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนได้ทีออกมาเย้ยหยันโดยบอกว่าเหมือนอาวุธมหัศจรรย์ที่พวกนาซีเคยโอ้อวดจะช่วยไม่ให้ไม่แพ้สงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมันยิ่งชัดเจนว่ารัสเซียหมดโอกาสที่จะชนะการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องอาวุธมหัศจรรย์ที่จะทำให้สงครามเปลี่ยนทิศก็ยิ่งมีออกมามากขึ้นและก็เห็นได้ว่าแม้รัสเซียจะทำสงครามเต็มรูปแบบมา3เดือนแล้วแต่ก็ยังหาอาวุธมหัศจรรย์ไม่เจอสักทีทั้งหมดนี้บ่งบอกว่าภารกิจของพวกเขาล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง